วรวัฒน์ชี้ทัศนศึกษาไม่ผิดบี้ขนส่งตอบถังก๊าซเกินกำหนดปล่อยผ่านมาได้ยังไงการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 10:35 น.วรวัฒน์ส.ส.เพื่อไทยชี้ทัศนศึกษาไม่ผิดแต่ผิดที่การบริหารจัดการบี้กรมขนส่งตอบให้ชัดถังก๊าซเกินกำหนดผ่านการตรวจสอบมาได้ยังไงเมื่อวันที่3ตุลาคม2567นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยพท.และอดีตรม.ว.ศึกษาธิการกล่าวกรณีรถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้ว่าหลายสถานศึกษาจัดให้การทัศนศึกษาของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากสถานที่จริงจากผู้รู้จริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทัศนศึกษาไม่ผิดแต่ผิดที่การบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจัยสำคัญมาจากการบริหารจัดการที่ขาดความรอบคอบทั้งการตรวจตรารถที่จะเข้ามาให้บริการกับทางโรงเรียนว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนเพราะต้องระลึกเสมอว่าชีวิตบุตรหลานของคนในหลายครอบครัวอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนดังนั้นการบริหารจัดการต้องตรวจสอบในทุกขั้นตอนทั้งรถทั้งเชื้อเพลิงคนขับเด็กรถรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของรถหากเกิดเหตุฉุกเฉินน่าประหลาดใจมากกว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงมากกว่าที่หน่วยงานราชการกำหนดแล้วผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมาได้อย่างไรกรมขนส่งทางบกต้องมีคำตอบให้กับสังคมต้องชี้แจงกับสาธารณะและป้องกันไม่ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวมากรัฐบาลเน้นถึงความปลอดภัยของประชาชนมากกว่าให้ความสำคัญเรื่องราคาที่ต้องจ่ายนายวรวัฒน์กล่าวตร.ขนส่งพบรถบัสคันไฟไหม้ติดแก๊ส11ถังเกินจากจดทะเบียน6ถังไรคอนทุบกระจกติดตั้งผลตรวจไฟไหม้รถบัสพบถังแก๊ส11ถังเป็นถังเถื่อนแอบติดเพิ่มถึง5ถังต้นเหตุไม่ใช่ยางแตกมวยวันไฟซูเปอร์เล็กน็อกแฮกเกอร์ตีทำรายได้เหนือมวยปล้ำ WWE กีฬาวันที่2ตุลาคม2567 19:09 น.วันสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนทั่วอเมริกาหลังทำรายได้จำหน่ายบัตรเข้าชมศึกวัน168ซึ่งมีคู่เอกโจนาธานแฮกเกอร์ตี VS ซูเปอร์เล็กมากกว่ารายการมวยปล้ำอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกอย่าง WWE สำหรับศึกวัน168ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่วันที่6กันยายน67ตามเวลาท้องถิ่นเสาร์ที่วันที่7กันยายนตามเวลาไทยณสังเวียนบอลอารีนาสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นครั้งที่สองที่วันยกทัพไปบุกแผ่นดินอเมริกาหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการประเดิมจัดการแข่งขันครั้งแรกในศึกวันไฟไนท์ซิปที่ First Bank Center รัฐโคโลราโดเมื่อเดือนพ.ค. 66ชนิดที่บัตรเข้าชมกว่า 5,000 ที่นั่งถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงก่อนวันแข่งขันหลายสัปดาห์คู่เอกศึกวัน168ได้รับการโจษจันไปทั่วหลังนักชกไทยซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ฟันศอกปิดเกมน็อกแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท135-145 ปอ.โจนาธาน
แฮกเกอร์ตีด้วยเวลาเพียง49วินาทีกระชากเข็มขัดไปพาดบ่าเป็นเส้นที่2เคียงคู่เข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอประกาศศักดาแชมป์โลก2รุ่น2กติกาอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่ในสัปดาห์เดียวกันที่เมืองเดนเวอร์มีการจัดอีเวนต์ใหญ่จากองค์กรมวยปล้ำเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกถึง2รายการได้แก่ Monday Night Raw และ NXT ซึ่งปรากฏว่าศึกวัน168ทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรแซงหน้า2รายการเจ้าถิ่นโดยศึกวัน168จำหน่ายบัตรเข้าชมสูงถึง 1,283,335 ดอลลาร์กว่า41ล้านบาทจากยอดจำหน่ายบัตร 8,583 ที่นั่งยอดผู้ชมทั้งหมด 1,331 ที่นั่งหากรวมบัตรอภินันทนาการต่างๆที่ไม่วางจำหน่ายซึ่งเหนือกว่ารายการNXT ที่มียอดจำหน่ายบัตรประมาณ 6,000 ที่นั่งโดยบัตรมีราคาถูกกว่าส่วน Monday Night Raw ที่แม้จะมียอดจำหน่ายบัตรมากกว่าที่ 1,500 ที่นั่งแต่ก็ยังมีรายได้น้อยกว่าวันพอสมควรทีเดียวมันยอดเยี่ยมมากเราขายบัตรได้มากกว่าเดิม2เท่าและขายได้แทบจะหมดเกลี้ยงทั้งสนามซึ่งที่นี่คือสนามแข่งขันของทีม NBA Denver Nuggets แฟนๆชาวอเมริกันให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นซุปเปอร์เล็กได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องตลอดช่วงที่เขาเดินเปิดตัวเพื่อขึ้นสังเวียนมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆถ้าคุณอยู่ในสนามคุณจะทึ่งกับพลังของผู้ชมแน่นขนาดมันเหลือเชื่อมากที่ได้ชมและเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นายชาตรีสิทธิยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ของวันกล่าวทั้งนี้วันมีกำหนดการกลับสู่แดนพญาอินทรีเป็นครั้งที่3ในศึกวัน169นะสังเวียนสเตทฟาร์มอารีนาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียในวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้ตามเวลาไทยโดยคู่ชูรงเป็นการป้องกันบัลลังก์ MMA รุ่นเฮฟวีเวท225ถึง265ปอครั้งแรกของอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA 3รุ่นชาวรัสเซียพบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายรุงอูมาคานนักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัลพร้อมด้วยขวัญใจชาวอเมริกันอย่างรถถังจิตเมืองนนท์ก็ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทกับคู่ปรับเก่าจาคอบสมิธในศึกนี้ด้วยโดยผู้ที่สนใจเข้าชมศึกวัน169สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp นายกรัฐมนตรีแพทองธารติดอันดับ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตในปีนี้ของไทม์การเมืองวันที่3ตุลาคม2567 10:21 นาทีนายกรัฐมนตรีแพทองธารติดอันดับ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตในปีนี้ของไทม์ในประเภทผู้นำสร้างประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดในเอเชียวันที่3ตุลาคม2567นิตยสารไทม์ได้ประกาศรายชื่อ100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตหรือไทม์100เน็ตประจำปี2024โดยแบ่งออกเป็น5หมวดหมู่ได้แก่ศิลปินผู้สร้างปรากฏการณ์ผู้สร้างนวัตกรรมผู้นำ
และผู้ให้การสนับสนุนในปีนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในประเภทผู้นำ Leader โดยนิตยสารไทม์ได้กล่าวถึงการสร้างประวัติศาสตร์ของเธอเมื่อวันที่18สิงหาคม2567ด้วยการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียขณะมีอายุเพียง37ปีไทม์ยังกล่าวถึงภูมิหลังทางการเมืองของครอบครัวชินวัตรโดยระบุว่านางสาวแพทองธารเป็นบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนักธุรกิจด้านสื่อสารที่เคยถูกรัฐประหารในปี2549นอกจากนี้ยังมีญาติอีกสองคนคือนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นกันการขึ้นดำรงตำแหน่งของนางสาวแพทองธารเกิดขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้นางสาวแพทองธารเคยให้สัมภาษณ์กับไทม์ว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตไทม์100เน็กมีนักการเมืองไทยที่เคยติดอันดับไทม์100เน็กมาก่อนได้แก่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในปี2562และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลในปี2566